ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ10โมงวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีก็นำตัวนายอติรุธไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนแจ้งดำเนินคดีผิดมาตรา112และข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงานขัดขืนการจับกุมกับนายอติรุธท่านผู้ชมฮะชู3นิ้วด้วยเห็นไหมชู3นิ้วนะครับก็นำตัวขึ้นรถไปนะฮะนายคนนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โทษนะต้องใช้คำว่ารนหาที่ใช่เพราะรู้อยู่แล้วว่าพระองค์จะเสด็จพระองค์จะเสด็จไปเปิดอาคารด้วยชื่ออาคารก็เป็นนามของพระราชมารดาของพระองค์นะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะนายคนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าในหลวงจะเสด็จก็ยังไปแสดงอาการที่ทำให้โดนข้อหามาตรา112อีก1รายนะท่านผู้ชมดูสิฮะทำไปเพื่ออะไรนั่นน่ะสิฮะจะทำไปเพื่ออะไรเด่นดังเหรอฮะแล้วเป็นไงฮะตอนนี้หัวเดียวกระเทียมรีบเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะเห็นไหมฮะก็เพิ่มเติมจำนวนที่คนที่ทำผิดมาตรา112เข้าไปอีก1คน